มาดูกันต่อเรื่องของน้ำตาลพิจักขณานะครับน้ำตาลฉายาครับผมก็ต้องบอกว่านางเอกสาวเสียบนี่คือฉายานางเอกนะฮะฉายาเขาคือนางเอกขาเสียบนะครับผมก็ต้องบอกกันว่าล่าสุดนะครับได้เล่นละครเรื่องสายรักสามมิตินะครับของค่ายชลพีนะครับประกบคู่กับพี่ป๋อแล้วแต่ละคือเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีงานนะตุ้มๆเงียบๆนี้มีงานละครถ่ายอยู่ทั้งสองเรื่องนะครับก็คือดาวเพียงเดือนนะครับแล้วก็เรือนลิษยานะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าค่ายชลพีที่หนูบอกว่าประกบอยู่กับพี่ป๋อนัทวุฒิเนี่ยซึ่งเดิมทีเรื่องนี้นะทางค่ายได้ติดต่อนางเอกไว้ก็คือน้องมารีเบอร์เนอร์นะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าทางน้องติดปัญหาอะไรนะครับแต่เมื่อผู้ใหญ่มอบหมายให้มาแล้วนะครับก็โอกาสนี้ก็ยินดีด้วยนะครับน้องก็บอกว่าเริ่มชินแล้วกับฉายานางเอกจอมเสียบเพราะว่าไม่เคยเล่นไม่คือบ่อยครั้งที่ได้เล่นแทนคนอื่นคือวางตัวคนอื่นเอาไว้ใช่แล้วก็ถึงเวลาเป็นน้ำตาลถูกต้องแล้วจะบอกเลยว่าคือน้องน้ำตาลนะครับเป็นนางเอกที่โชคดีมากเล่นละครเรื่องไหนก็จะได้ประกบกับพระเอกรุ่นใหญ่ที่อายุมากกว่าตัวเองทั้งนั้นเลยโชคดีตรงไหนฮะคนแรกพี่เคนภูภูพี่เคนธีเรศคนที่สองคุณปอทฤษฎีแต่เรื่องอีกเรื่องนึงก็คือกับคุณเคนภูภูก็ยังดีหน่อยอายุใกล้กันล่าสุดครับมาถึงคุณพ่อไวกระต่อนะครับพี่ป๋อณัฐวุฒินะครับก็ต้องบอกว่าเขาพูดเป็นไหนๆว่าเอ๊ะหรือว่าเนื้อคู่เขาจะอายุเยอะกว่ามันเกี่ยวอะไรเรื่องละครฟังดูแซวๆว่าเป็นนางเอกจอมเสียบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเสียบหลายเรื่องมากก็ตามว่าอยู่ที่จังหวะเวลามากกว่าค่ะแล้วก็ความลงตัวของละครอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะติดภารกิจอะไรก็ว่ากันไปทุกอย่างผู้ใหญ่เขาคงจัดการมาอยู่แล้วแล้วก็ทุกอย่างมีขั้นตอนอยู่แล้วค่ะเราคงไม่สามารถไปเสียบใครได้ค่ะคงไม่มีปัญหาหนูคงไม่มีปัญหากับใครเลยมั้งพี่เคนพี่ปอดิษฎีเรามาเคนภูมิโอเคนี่ดูเป็นเพื่อนกันนี่ก็มาเจอพี่ปอค่ะก็นั่นแหละค่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันก็คงเป็นในเรื่องของดวงเรื่องของจังหวะเวลาด้วยพี่ค่ะเพราะว่าเราก็จะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเขามีอะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็จะสามารถถามเขาได้ค่ะนั่นแหละเห็นว่าเดี๋ยววันนี้จะมาด้วยนะครับอ้าว